ี้จะเป็นดีไซน์ของพี่พลอยชวพรนะคะก็เขาจะเป็นคนดีไซน์ที่จะมีตัวนกเนี่ยมาด้วยเขาเนี่ยจะไม่ติดเป็นนกอ่ะจะเป็นแบบดอกไม้หรือว่าจะเป็นแบบเป็นโบอย่างเงี้ยค่ะหาดพรจะเป็นนกเป็นตัวใหญ่ๆเป็นนกคงไม่กล้าพอก็โอเคค่ะชอบว่าก็ดีเนาะคนแบบแต่งตัวเดินไปเดินมาก็มีสีสันดีเพื่อนทำให้ค่ะมีเพื่อนทำให้บางอันก็เราไปเจอตามที่แปลกๆอะไรเงี้ยก็เอามาหรือว่าบางทีก็เห็นอะไรสวยๆแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมาทำได้อะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนทำให้อย่างไอ้นกนี่เพื่อนเป็นคนคิดค่ะแต่ว่าเขาก็เหมือนกับได้แรงบันดาลใจมาจากเห็นเราชอบใส่อะไรใหญ่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาอะไรมาใส่ใหม่ๆเรื่อยๆแล้วกันก็ขอให้แบบมันสามารถใส่ได้จริงอะไรเงี้ยน้ำหนักเบาอะไรเงี้ยใส่ได้จริงแต่ตอนนี้ก็อินเทรนด์เลยนะคะวันนั้นไปเดินสยามมาใหญ่กว่าหน้าหนูอีกนกตัวนี้คือนกมันใหญ่มากจริงๆแต่ว่าหนูก็เลยบอกคนขายว่าคืออยากจะอินเทรนด์บ้างใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าขอลูกมันละกันมีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ตัวเล็กๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหพี่ชอบมากมันเป็นสีสันนะคะตอนนี้พี่กำลังหาดีไซน์อันที่มันมีกรงด้วยแต่ครั้งหนึ่งพี่เคยใส่นกตัวใหญ่ซึ่งมีอยู่ในรถแล้วเพื่อนบอกว่าอีแรงมาแล้วผมเห็นอยู่ครับก็น่ารักดีแล้วโดยเฉพาะคนที่แบบทำแบบเป็นแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเป็นนกแบบเป็นดอกไม้เป็นอะไรสวยดีฮะในมุมของผู้ชายนะครับที่ตอนนี้เขามีแฟชั่นเรียกว่าที่คาดผมที่มีนกอยู่ตรงนี้นะผมว่าน่ารักครับผมก็แฮปปี้ครับถ้าผู้หญิงแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรแบบนี้มันก็น่ารักดีครับผมกุ๊กกิ๊บมีทุกแบบครับมีนกมีปลามีปลาหมึกมีหมดฮะกล้าครับโอ้โหทำไมจะไม่กล้าล่ะครับไม่หรอกครับเดี๋ยวนี้แฟชั่นมันไปไกลแล้วครับใครที่ยังมองประหลาดอยู่ว่านั่นแหละคือยังตามแฟชั่นไม่ทันต้องตามให้ทันครับ